วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาช่วงบ่ายเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำภารกิจนะคะพ่นวัชพืช นะคะด้วยสารกำจัดวัชพืช นะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นยาฆ่าวัชพืช นะคะสูตรปลอดภัยนะคะซึ่งเราสั่งออนไลน์มานะคะตัวนี้เขาเขียนว่ามีส่วนประกอบเป็นสมุนไพรนะคะ18ชนิดนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวเข้มข้นนะคะกากน้ำตาลน้ำหมัก EM น้ำมันถ่านชาโคแล้วก็สีผสมอาหารนะคะตัวนี้นะคะวิธีใช้นะคะ250ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะคะบวกเกลืออีก4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ควรจะฉีดตอนมีแดดนะคะพอดีว่าที่นี่นะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็เลยลองสั่งตัวนี้มานะคะเพราะว่าคิดว่าตัวนี้น่าจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเรามีน้องหมาที่บ้านด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองพ่นกันก่อนนะคะนี่ค่ะตรงที่เราจะพ่นนะคะคือตั้งแต่ถนนตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแดดจัดที่สุดแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าเราพ่นยาไปนะคะน่าจะได้ผลดีค่ะโอเคค่ะวิธีใช้นะคะเดี๋ยวเราจะทำตามฉลากเลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะคะตัวนี้เขาบอกให้ใส่เกลือนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่ไป4ช้อนโต๊ะนะคะ1 2 3อาจจะมากกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเราอยากให้มันตายเร็วๆ4ต่อไปนะคะเขย่านะคะเราคำนวณแล้วนะคะตัวถังของเราตัวนี้นะคะเป็น16ลิตรนะคะก็ต้องใช้ประมาณในแก้วเนี่ยนะคะ8แก้วนะคะด้วยแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยหนักแล้วนะคะเพราะว่าเราฉีดน้ำลดลงไปเยอะเลยนะคะก็ตอนแรกสะพายไม่ได้นะคะก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะไอตัวคายาตัวนี้นะคะรู้สึกปลอดภัยดีค่ะความจริงจะใส่หน้ากากอยู่นะคะแต่ว่าตอนแรกไม่ค่อยได้กลิ่นก็เลยถอดออกนะคะตอนนี้อากาศกำลังร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ฉีดทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ 3-4 วันเราจะมาอัปเดตตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกที่เราใช้น้ำส้มสายชูนะคะตัวนี้เราเพิ่งสั่งออนไลน์มานะคะก็เลยอยากจะลองใช้นะคะก็จะได้ดูกันนะคะว่าหญ้าตายไหมแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้มาอัปเดตวันแรกนะคะที่ฉีดยาฆ่าหญ้าสูตรปลอดภัยนะคะเป็นไม่มีสารเคมีนะคะนี่ค่ะหญ้าที่เราเริ่มฉีดเมื่อวานเนาะผ่านไป24ชั่วโมงนะคะก็เหี่ยวแบบนี้เลยนะคะคือเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหญ้าเริ่มเหลืองนะคะไปจนสุดถนนเลยค่ะเราฉีดด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะน่าจะเวิร์กเพราะว่าเขาก็ดูดไอตัวน้ำยาเข้าไปในใบเนาะแล้วก็หวังว่าจะตายไปถึงรากเลยค่ะนี่ค่ะ24ชั่วโมงนะคะผ่านไปแห้งเลยค่ะวันนี้มาอัปเดต48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ฉีดไปนะคะก็ตรงนี้ก็แห้งไปหมดเลยนะคะจะเห็นความแตกต่างจากตรงที่ฉีดไม่โดนนะคะจะยังเขียวอยู่นะคะแล้วก็เหลืองไปจนสุดถนนเลยนะคะแห้งกว่าเก่าเยอะเลยค่ะด้านบนก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลเห็นได้ชัดนะคะว่าแห้งตรงนี้ที่ถ่ายเมื่อวานเนาะแต่ตรงโคนนี่ยังดูเขียวๆอยู่นะคะอาจจะต้องรออีก
ยังไม่ตายสนิทวันนี้มาเย็นเลยนะคะมาอัปเดตวันที่3นะคะตอนนี้หญ้าก็แห้งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองดึงดูว่าเมื่อวานที่เขามีโคนเขียวๆจะยังเขียวอยู่ไหมนะคะน่าจะพอมีบ้างนะคะแต่ว่าอยากทราบว่าดึงง่ายไหมก็ยังมีเขียวอยู่ปกติเรารอแบบ 5-6 วันเลยอะอย่างตรงนี้ก็แห้งดึงง่ายนะก็ยังมีเขียวนิดหน่อยแต่ก็เดี๋ยวผ่านไปอีกเขาน่าจะแห้งไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะยาฆ่าหญ้าตัวนี้ความจริงก็ใช้งานพอๆกับน้ำส้มสายชูเลยค่ะตอนนี้นะคะก็3วันผ่านมาแล้วนะคะโดยรวมเราก็ถือว่าโอเคนะคะหญ้าแห้งตายไปนะคะก็เดี๋ยวจะรออีกสัก 2-3 วันค่อยมาขูดหญ้าแห้งออกนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์แล้วก็หวังว่าจะได้ถนนคืนมานะคะก็ไอตัวนี้นะคะเราใช้ก่อนหน้านี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูนะคะผลก็คล้ายๆกันนะคะก็คือจะใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็เผื่อใครอยากจะไปลองใช้นะคะเป็นสารปลอดเคมีนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ